สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแอคเน่นะฮะแอนตี้แอคเน่เนี่ยเราจะนำนวัตกรรมของ CBD เข้ามาประสานกับนวัตกรรมเก่าที่มีอยู่นะฮะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิวและลดทอนการบวมแดงบวมช้ำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับผมและส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของกันแดดนะฮะเราก็นำนวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยส่งเสริมในการที่ทำให้ว่าเราเนี่ยสามารถทำให้คนคนนึงเนี่ยยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแล้วเกิดการบวมช้ำบวมแดดน้อยลงแล้วตัวนี้แถมยังมีประสิทธิภาพในการลดตัวริคเคิลบนใบหน้าด้วยครับค่ะกลับมาที่ตัวของคิวแคนนะคะพระเอกของเราซึ่งได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็สเปเชียลอวอร์ดในครั้งนี้ค่ะตัวคิวแคนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่มีส่วนประกอบของน้ำมัน3ตัวด้วยกันก็คือเคอร์คูมินออยล์เกฟซีดออยล์แล้วก็สารสกัด CBD ได้จากเฮมป์ซีดออยล์ค่ะซึ่งทางเราใช้วิธีการสกัดแบบคลื่นเสียงทำให้อนุภาคของน้ำมันนะเล็กลงแล้วก็รวมตัวกันได้ดีขึ้นมีความคงตัวมากขึ้นเมื่อเรารับกักเก็บอยู่ในรูปของซอฟเจลใสค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะตัวเจลตัวนี้จะค่อยๆละลายแล้วก็ปลดปล่อยน้ำมันเข้าไปสู่ทาร์เก็ตออร์แกนของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดทั่วไปค่ะถึงถ้าจะให้กล่าวถึงเทสนะคะเราได้ค่อนข้างได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆเลยคือผลิตภัณฑ์คิวแคนเนี่ยสามารถรับประทานได้ทั้งคนที่มีสุขภาพดีผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและก็ผู้ป่วยเรื้อรังค่ะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยรับประทานเข้าไปวันละ1เม็ดนะคะก็ได้ฟีดแบคกลับมาว่าสุขภาวะดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีอัตราการเสื่อมถอยของเซลล์ขั้นสุดท้ายอะค่ะก็จะทำให้เขาเข้ารับการรักษาตามโปรแกรมของหมอได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะได้รับมาตรฐาน ISO 71025ซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงงานห้องปฏิบัติการทางสากลนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีความพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสู่ทั่วโลกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวที่นำไปแข่งในครั้งนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากโครงการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสำนักงานวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะคะที่สนับสนุนให้ทางเราได้ไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้รวมไปถึงรัฐบาลและท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะคะที่ปลดล็อกพืชเศรษฐกิจใหม่กัญชากัญชงให้ทางเราได้นำมาทำวิจัยต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยค่ะ